พันเอกไพศาลหนูสังรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้กล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงเดือนรอมฎอนว่าเกิดเหตุร้ายน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปพบปะพูดคุยรวมทั้งใช้ชีวิตใกล้ชิดกับชุมชนเป็นพิเศษสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันยืนยันว่าสถิติด้านความมั่นคงนั้นดีขึ้นส่วนปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าปราบปรามอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยสภาพพื้นที่ติดแนวชายแดนรวมทั้งรูปแบบและพฤติกรรมของผู้ค้าเปลี่ยนแปลงไปทางแม่ทัพภาคที่4จึงได้กำชับ3นโยบายเร่งด่วนคือการทำพื้นที่ให้มีความปลอดภัยแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างสังคมคุณธรรมที่เข้มแข็งเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนสำหรับพื้นที่ที่พบปัญหามากที่สุดก็คือจังหวัดนราธิวาสนายวาดดิครับเพราะว่านายวาดนี่เป็นมันเพราะว่าเรื่องของยาบ้าพืชกระท่อมเพราะว่าบอกที่ว่านายวาดลมติดชายแดนนะครับแม่ทัพภาคสี่ท่านมีนโยบายเร่งด่วนอยู่3เรื่องหลักเรื่องแรกคือการทำพื้นที่ให้ปลอดภัยนะครับคือไม่มีเหตุเรื่องที่2คือการแก้ปัญหายาเสพติดในเรื่องที่3ก็คือการสร้างสังคมคุณธรรมที่เข้มแข็งในเรื่องของยาเสพติดก็ทั้งมาตรการเรื่องของการป้องกันการปราบปรามการบำบัดและการฟื้นฟูนะครับตัวทอดห่วงปัจจุบันเนี่ยก็ที่ผ่านมาก็มีนำพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเข้าไปบำบัดมาหมื่นกว่าคนนะครับไม่ใช่จบแค่บำบัดครับเรามีชุดเทคแคร์ทีมเมื่อปล่อยกลับบ้านแล้วก็ไปติดตามในพื้นที่แต่ว่าเขาต้องหายขาดจริงตรวจปัสสาวะต้องสีขาวแล้วก็ส่วนของการดำเนินการต่อผู้ค้ารายย่อยณปัจจุบันเป็นนโยบายสำคัญในการไปเปิดบ้านตรวจสอบเรื่องยาเสพติดต่างๆคือต้องแบบผู้ค้ารายย่อยที่เป็นแบบเสื้อนิดเว้นที่เคาะประตูขายได้ต่อ24โมงต้องมีการปราบปรามครับ